สวัสดีครับชื่อปลื้มนะครับศิวกรมโนธรรมครับตอนนี้อายุ22ปีครับกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับจุดเริ่มต้นปลื้มก็ได้มีโอกาสครับไปถ่ายรูปแฟชั่นหรือว่าถ่ายรูปรีวิวต่างๆครับก็เริ่มจากจุดนี้ครับแล้วก็คิดว่าตัวเองชอบในที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วก็ชอบรอยยิ้มตัวเองเพราะว่าอยากให้คนอื่นเห็นรอยยิ้มตัวเองเนี่ยครับก็เลยเห็นประกาศว่าซีรีส์ฮาร์ดไบฮาร์ดครับคือเขารับสมัครนักแสดงแล้วก็เลยส่งเองครับเข้าไปแล้วก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ครับรู้สึกเกรงครับเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ในจุดที่แบบผ่านเข้ารอบเลยไงครับเพราะว่าเราไม่เคยส่งที่ไหนมาก่อนไงครับแล้วพอเขาเลือกเราเราก็ดีใจครับตอนนั้นดีใจแล้วต้องไปขอที่บ้านก่อนครับว่าที่บ้านจะอนุญาตไหมไม่ได้บอกที่บ้านเลยครับเพราะว่าที่บ้านไม่รู้เลยเพราะแล้วก็มีน้องที่รู้จักครับบอกว่ามีที่เรื่องเนี้ยอยากให้ลองไปแคสดูเราก็เลยโอเคงั้นวันแคสวันสุดท้ายวันไหนนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวันนี้แหละวันสุดท้ายก็เลยลองส่งไปครับแม่ก็ถามบอกว่าจะไหวใช่ไหมลูกเพราะว่าแม่เป็นห่วงเราเรื่องเรียนครับว่าเราเรียนหนักครับก็เลยบอกแม่ว่าก็ลองดูครับเพราะว่ายังไงมันก็เรายังไม่เคยทำในจุดนี้ก็คืออยากลองทำหลายอย่างว่ามันใช่ในทางของเราไหมก็บอกแม่ไปแล้วก็บอกว่าเราจะเมเนจตัวเองเพราะว่าเทอมสุดท้ายแล้วเงี้ยครับเพราะว่าปื้มอยากเข้าวงการมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยเมเนจตัวเองในการเรียนเพื่อให้จบภายใน3ปีครึ่งหรือว่าปีสุดท้ายเทอมสุดท้ายมีเรียนให้น้อยที่สุดเงี้ยครับใช่แล้วพอดีมีพี่ครับพี่เป็นพี่สาวครับแล้วก็ทำงานตามที่พี่ก็ฝากฝังกับพี่สาวไว้ครับบอกครับเราบอกแต่ที่บ้านก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าซีรีส์วายคืออะไรเราก็ค่อยฟังว่ามันเป็นซีรีส์กับผู้ชาย2คนนะแม่บอกว่าแม่ไม่ค่อยได้ติดโซเชียลอยู่แล้วลูกจะทำอะไรก็แล้วแต่ลูกเลยแต่ก็เซฟเซฟตัวเองนะอย่างนี้ตอนแรกก็กังวลนะครับแต่พอมาคิดดูว่าที่แม่เราพูดกับเราบอกว่าก็คือเราไม่ต้องห่วงอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจทำอะไรอยู่แล้วอะก็คือแม่เราอะพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอยู่แล้วก็คือไม่ต้องไปสนคนรอบข้างหรือว่าสนคนอื่นว่าเขาจะพูดยังไงขอแค่เราอะมีอะไรก็พูดกับครอบครัวมีอะไรก็พูดกับแม่ได้ครับเพราะว่าแม่คอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วเงี้ยครับก็คือก็เลยไม่ซีเรียสเรื่องนี้ครับก็แตกต่างมากครับเพราะว่าเราคิดว่าแค่เป็นนักแสดงเราจะแบบแสดงเสร็จแล้วก็มีงานมีคนรู้จักนู่นนั่นนี่ไงครับแต่กว่าจะมาถึงจุดนั้นก็คือเราต้องผ่านทั้งการเรียนการร้องเพลงการแสดงแล้วก็การอยู่กับร่วมกับคนอื่นไงครับก็คือกว่าเราจะไปทีระดับเนี่ยคือมันยากแล้วก็มันต้องใช้เวลาครับการปรับตัวเพิ่มคิดว่าเรื่องการจูนเข้ากับคนอื่นครับเพราะว่าคือเราก็อยู่ในครอบครัวของเราเป็นที่เซฟโซนของเราเราไม่เคยไปไหนเลยไงครับแต่เราต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งแบบเราก็ไม่เคยรู้จักกับเขาไงครับก็คือไม่รู้ว่านิสัยใจคอเขาจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็คือมันเป็นการจูนเข้าที่แบบรวมถึงคู่เราด้วยเงี้ยครับที่เราแสดงด้วยมันจะเป็นยากจุดนั้นมากกว่าครับถ้าคนข้างนอกจะมองนะครับก็จะมองเพื่อแบบนิ่งๆเพราะถ้าอยู่นิ่งๆแล้วแบบหน้าหยิ่งๆก็ไม่ค่อยคุยกับใครแต่ที่จริงแล้วคือเพื่อนคนพูดเยอะครับเป็นคนพูดเยอะแล้วก็ขี้เล่นขี้แกล้งทุกคนอย่างเงี้ยครับก็คือชอบแกล้งแล้วส่วนมากคือจะโดนแกล้งกลับมากกว่าครับใช่เป็นหัวโจกก่อนทีแรกก็ไปแกล้งคนอื่นก่อนคือทุกคนกลับมาลุมแกล้งเราอย่างเงี้ยครับเพิ่มได้รับบทเป็นโดมครับก็จะเป็นพนักงานในร้านคาเฟ่ฮับโทสต์ครับก็จะเป็นพนักงานเสิร์ฟทำอาหารจะเป็นร้านอาหารที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพครับก็จะมีคู่จิ้นอยู่ในร้านครับก็คนหนึ่งครับชื่อว่าม่อนครับครับแล้วก็คนนี้เขาก็จะเป็นคนเจ้าชู้เงี้ยครับ
เจ้าชู้แต่เราก็แอบลิงเขาไว้อย่างเงี้ยครับในบทประมาณนี้ครับแอบลิงเขาไว้ใช่ครับแอบชอบที่เขาอาจจะแอบชอบเราหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับใช่ไหมได้เลยครับหมอนขาดแน่นอนก็ฝากแฮชแท็กด้วยนะครับก็คือเป็นมอนโดมครับหรือว่าจะเป็นโดมมอนก็ได้ครับแล้วแต่แฟนคลับเลยแล้วแต่แฟนคลับจะตั้งให้เลยครับไปทายกันใช่ไหมไปทายกันใช่ไหมใช่ต้องไปทายกันครับ